ีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่าเบลล่าราณีอุ๊ยตอนนี้เธอครองโสดเป็นนานนะฮะจะบอกว่าตอนนี้เริ่มเปิดพื้นที่หัวใจแล้วเหรอพี่ก็เพราะว่าว่างแล้วค่ะไม่ใช่หัวใจว่างอย่างเดียวนะการงานก็ว่างเช่นเดียวกันหลายคนเจอเบลล่าสวยวันสวยคืนและสวยจริงๆงานนี้ต้องถามเรื่องราวของหัวใจว่าพร้อมหรือไม่เปิดใจกับความรักครั้งใหม่ไปเจอเบลล่าถามเบลล่าเชิญค่ะถามครับคือโดนถามมาแล้วก็เราก็ตอบไปตามตรงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ถึงขั้นแบบประกาศอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือโอ้โหพลาดหัวก็แบบว่าสุดๆเลยก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ปิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือว่างก็คือไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าว่างมากขึ้นค่ะถามว่าคือมันด้วยเวลาที่ว่างมากขึ้นมันมีโอกาสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแล้วคนเขาแบบจับจ้องแบบเมื่อไหร่ที่เบลล่าจะมีแฟนสักทีก็คงต้องรอไปก่อนค่ะด้วยความที่โตขึ้นด้วยแหละคือการที่จะคุยกับใครสักคนมันอาจจะไม่ใช่แค่ในรูปแบบเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เลยคุณแม่เขาสบายสบายอยู่แล้วอะค่ะแล้วแต่เราทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าเขามั่นใจไงเขามั่นใจว่าเราแบบเราน่าจะโอเคดูแลตัวเองได้คืออย่างที่เบลบอกคือเพื่อนๆน่ะเคยแนะนำแต่ว่าตอนนี้ก็คือจนแบบเลิกแล้วจริงๆพี่ๆสื่อมวลชนหลายๆคนรวมถึง FC รวมถึงเรา2คนไม่ได้เร่งรัดนะอยากให้น้องเบลล่ามีแฟนจริงๆแล้วโสดแล้วก็สวยแบบนี้งานปังๆแบบนี้ตลอดไปก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคุณยังไงคืออะไรก็ตามที่เบลล่าแฮปปี้เราก็พร้อมจะซัพพอร์ตถูกต้องแล้วค่ะเรื่องราวของหัวใจมันมาเดี๋ยวมันก็มาครับผมส่งใจนะครับ